ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆจะมีเคล็ดลับจะมีเคล็ดลับในการทำนะคะฝากนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่มีเคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆนะคะโดยการที่วันนี้นำเสนอเมนูนะคะผัดกะเพราใส่ไอ้ถั่วฝักยาวนะถั่วฝักยาวคุณตั๊กก็ล้างแล้วก็แช่น้ำส้มสายชูเรียบร้อยนะคะล้างเรียบร้อยแล้วก็กะเพราก็ล้างด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วก็มีที่จะขาดไม่ได้ก็คือหมูสับแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยเคล็ดลับในการทำผัดกะเพราหมูสับที่ใส่ถั่วนะคะก่อนอื่นคุณตั๊กก็จะหั่นถั่วก่อนนะคะแล้วก็จะเอาถั่วไปลวกนะคะคุณตั๊กล้างเรียบร้อยเลยนะคะถั่วหั่นแบบไม่ต้องหั่นยาวมากนะคะหั่นแบบให้มันสวยงามนะคะหั่นแค่นี้พอค่ะตักมาแล้วมันก็จะสวยนะคะถั่วจะคงความกรอบและเขียวอยู่เสมอนะคะมีเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆมาฝากนะคะจะให้พี่เดโดทานถั่วนะคะถั่วไปพักไว้ก่อนก็หั่นถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะเอาถั่วของคุณตั๊กเนี่ยไปลวกนะคะก่อนอื่นคุณตั๊กก็ตั้งน้ำไว้เรียบร้อยเลยนะคะคุณตั๊กก็จะใส่เกลือหน่อยนะคะใส่เกลือนิดนึงประมาณครึ่งช้อนชานะคะเอาไปลวกนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำมันพืชเพื่อจะให้น้ำมันพืชเคลือบถั่วนะคะสักหนึ่งช้อนชาน้ำมันพืชหนึ่งช้อนชานะคะเราก็รอน้ำเดือดนะคะคนเข้ากันนะคะน้ำก็จะเริ่มเดือดแล้วค่ะถั่วฝักยาวคุณตั๊กก็หั่นพอดีแบบสวยพอดีคำนะคะน้ำเดือดนะคะเพื่อนๆเนี่ยน้ำเดือดแล้วค่ะก็ใส่ถั่วลงไปเลยค่ะมาใส่ถั่วลงไปเลยใส่ถั่วไปเลยค่ะแล้วก็คนลวกถั่วประมาณสัก1หรือ2นาทีนะคะถั่วมันก็จะสุกกรอบนะคะไปลวกค่ะน้ำมันพืชก็จะเคลือบถั่วอยู่นะคะพอแล้วค่ะคุณตั๊กก็จะเอาไปน็อกน้ำเย็นนะคะอ
เย็นแล้วก็แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะลงไปผัดนะคะนี่ค่ะมันก็จะเขียวนะคะเผือกไปตักนะคะเผือกมันสวยเลยนะคะเขียวน่าทานไหมคะหอมเลยค่ะเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือผัดกันค่ะคุณต้าก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะให้มันร้อนค่ะแล้วก็จะเอาพริกลงไปผัดนะคะกับน้ำมันให้น้ำมันร้อนนะคะพริกเนี่ยคุณต้าก็จะแบ่งผัดให้พี่โดโด้หน่อยผัดกะเพราหมูกรอบวันนี้คุณตั๊กใช้กระเทียมไทยนะคะหยิบเล็กๆนะคะผัดให้หอมนะคะแล้วกระเทียมไทยที่คุณตั๊กไม่ชอบละเอียดมากมันจะเผ็ดมากไปนะคะก็แดงจินดานะคะกับกระเทียมผัดให้หอมนะคะผัดให้พริกมันเหลืองกระเทียมเหลืองนะคะมันจะหอมน่าทานใช้ไฟปานกลางนะคะไปหาอ่อนค่ะคั่วพริกหมายถึงว่าผัดพริกนะคะคืออาหารที่เราทำนะคะที่มันจะอร่อยก็คือขั้นตอนในการทำนะคะทางร้านก็อาจจะผัดแบบเราแต่ว่าเขาก็จะผัดแบบเร็วๆนะคะไม่ค่อยอะไรนะคะไม่ค่อยที่จะให้มันเอาความเร็วเข้าไว้นะคะของเราค่อยๆทำนะคะไม่ของเราเนี่ยรอให้หอมรอให้หอมก่อนตอนนี้กระเทียมคุณตั๊กก็เหลืองเรียบร้อยอันคุณตั๊กใส่หมูนะคะ2ขีดนะคะหมูสับ2ขีดนะคะผัดหมูกับไอ้พริกให้มันเข้ากันนะคะให้มันหอมค่ะถ้าทำทานเองก็จะมีหมูเยอะหน่อยเนี่ยค่ะเราก็จะใส่หมูเยอะหน่อยพอหมูสุกเรียบร้อยแล้วก็หอมเลยนะเราก็ปรุงเลยค่ะกระเทียมขาวหอมช้อนซอสงวดฝาเขียวค่ะหนึ่งช้อนปันทรายค่ะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะปรุงให้เรียบร้อยเลยนะคะหนึ่งช้อนเหลือน้ำปลานะเดี๋ยวเขาจะใส่ค่ะให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนค่ะให้ผัดให้มันหอมก่อนค่ะคุณตาก็จะชิมรสหน่อยเพราะว่าผักเราสุกเหมือนเรียบร้อยกับเขาก็สุกง่ายนะคะกะเพรานะคะคุณตั๊กชอบผัดกะเพราแบบแห้งๆคุณตั๊กก็จะใส่เนี่ยค่ะจบยาวที่ลวกไว้นะคะกะเพรานะคะกะเพราทั้งกะเพราเขียวกะเพราแดงนะคะนะคะทำไม่ง่ายค่ะเพื่อนๆจะมีเคล็ดลับในการทำนะคะเผื่อ
ผักยาวเราก็มันมีประโยชน์นะคะก็ใส่พี่โดทานส่วนผักยาวด้วยเห็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะราดน้ำปลานิดหนึ่งเพื่อที่เอาความหอมนะคะเอาความหอมน้ำของน้ำปลานะคะใส่ลงข้างกระทะนะคะถ้าใครเพิ่มซีอิ๊วดำก็ได้นะคะนิดนึงค่ะเพื่อให้มันน่าทานสีสันค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะสีสันให้มันสวยงามนะคะกะเพราผัดใส่ถั่วฝักยาวนะคะผัดกะเพราใส่ถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะถั่วฝักยาวของเราก็จะไม่ดำนะคะก็จะเขียวอยู่นะคะเนี่ยหอมมากเลยค่ะกะเพราแดงถ้าไปทำขายได้นะคะเพื่อนๆทำเนี่ยสร้างอาชีพได้เลยค่ะเป็นกะเพราที่ไปยืนขายนะคะมันจะน่าทานมากเลยค่ะถั่วฝักยาวนะคะทำแบบสูตรคุณตั๊กนะคะเพื่อนๆมันก็จะไม่ดำอย่างกระทั่งหรือพวกที่ทำข้าวกล่องนะข้าวกล่องเป็นเมนูข้าวกล่องเนี่ยเพราะข้าวกล่องเนี่ยกว่าจะทานเดี๋ยวถั่วจะดำก่อนถั่วจะดำก่อนอันนี้ไม่มีรับรองนะคะไม่ดำเลยค่ะผัดกะเพราหมูสับใส่ถั่วฝักยาวนะคะของคุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆรสชาติกำลังดีค่ะนี่ครับขึ้นโต๊ะแล้วครับผัดกะเพราถั่วนี่เราไม่ได้ทันทันทีใช่ไหมคุณเป็นชั่วโมงแล้วค่ะครูตั๊กไปทำอีกเมนูนึงอยู่อีกคลิปนึงฮะเมนูนี้เพื่อนๆไปตามดูนะแต่ว่าพอเสร็จแล้วก็ตั้งรอให้พี่โดโดทานก้นกระทะก็เป็นผัดกะเพราให้พี่โดโดหมูกรอบแต่นี่ไงเคล็ดลับถั่วไม่ดำเขียว อันนี้เหมาะแก่การทำขายหรือเมนูข้าวกล่องอ่ะผมชอบเห็นว่าถ้าทำเมนูข้าวกล่องเนี่ยจะเป็นเมนูแบบเนี้ยถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยถั่วฝักยาวอ่ะใช่แล้วก็ให้เด็กกินผักด้วยไงให้เด็กกินผักก็ใช้ถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยแหละหั่นฝอยๆอย่างเงี้ยไม่ฝอยหั่นพอดีเปล่าบางคนอาจจะหั่นใหญ่แต่ที่พูดคำว่าหั่นอย่างเงี้ยเพราะว่าโดโด้เนี่ยเมื่อก่อนนะเคียเราแกล้งหั่นเคียแล้วก็คายใช่แต่ว่าตอนนี้เราแกล้งหั่นให้เล็กๆก็เขาขี้เกียจเขี่ยก็ติดเข้าปากไปอร่อยก็อันนี้พี่โดเก่งๆแล้วทานเก่งลูกนี่ฮะปากเพื่อนๆนะคะกะเพราเป็นไงล่ะถั่วฝักยาวนี่กรอบนะคะให้ผมชิมก่อนสิคุณเป็นคนผัดจะให้คุณชิมก็นี่ฮะเดี๋ยวเขา FC บอกผัดเองบอกอร่อยเองผมชิมบอกอร่อยก็จะบอกว่าเชียร์กันเองผมชิมผัดอร่อยก็จะหาว่าเคลียร์กันเองแต่วันนี้ไม่มีพี่เจี๊ยบมาเป็นพยานก็ชิมเองนั่นแหละแต่ว่าพี่โดโด้เนี่ยผัดจากก้นกระทะไปแล้วแล้วกรอบด้วยอร่อยถั่วฝักยาวยังกรอบอยู่เลยถ้าสมมติว่าถั่วฝักยาวไม่ลวกนะมันจะเป็นเหม็นเขียวค่ะแต่นี้เราลวกแล้วเหมือนกับน้ำมันจะออกเยอะใช่ไหมตอนผัดถ้าไม่ลวกอ่ะถ้าไม่ลวกน้ำถั่วฝักยาวมันจะออกป่ะกินแบบชุนๆหน่อยแต่นี้มันไม่มีกลิ่นอ๋อเหม็นเขียวเหม็นเขียวนะคะอันนี้เก็บได้นานไม่เสียเลยค่ะเอาไว้แบบว่าทำข้าวกล่องส่งนะคะยังคงความกรอบอร่อยนะคะเพื่อนเดี๋ยวคุณตั๊กไปออกจากครูแล้วจะสั่งตามออเดอร์กรอบหวานถั่วสดไหมสดเนาะพันนิดนึงเอาน้ำพริกมั้ยโอเคครับขึ้นนึ่งโอเคครับโอเคครับโอเคครับได้ครับตัวอร่อยไหมล่ะเอาเพิ่มอีกนะให้แล้วให้แล้วเอา
โอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวให้เสร็จเดี๋ยวเราทำแหนม FC สั่งรัวๆมาเลยเมื่อวาน FC ที่เขาโทรมาเขาบอกว่าไงนะเห็นคุณตั๊กผัดไอ้แหนมกระเทียมโทนเมื่อวานเฉพาะนั่งทานข้าวนะ50ลูกนะแล้วก็พอไปตัดคลิปเปิดดูคอมเมนต์คง FC ท่านนี้แหละชื่อคุณอะไรจำได้ไหมคอมเมนต์มาบอกว่าต้องสั่งแหนมคูตักให้ได้เดี๋ยวจะเอามาทำเมนูนี้แล้วก็โทรมาถามสูตรด้วยเนาะได้ค่ะคูตักก็ฝากเพื่อนๆนะฮะลองไปทำทานดูหรือไปทำขายนะฮะเพื่อ FC หรือท่านใดที่สนใจในการทำร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวกล่องค่ะร้านข้าวกล่องอะลวกไว้เลยค่ะถั่วนะฮะมันจะกรอบทั้งวันเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเมนูคูตักค่ะสวัสดีค่ะกะเพราผัดกะเพราใส่ถั่วฝักยาวนะคะอร่อยมากนะคะค่ะโอเคนะคะค่ะพี่โดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกระฆังติดตามไว้นะครับ